รโบราณนั่นเองนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เช่าใส่สงสัยถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันนะครับหรือใครที่จะไปถ่ายกับอุโมงค์ผักรับรองว่าสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าอุโมงค์ผักนั้นประดับด้วยตุ้งนานาสีสันนะครับก็หลากหลายสีนะครับโดยเฉพาะชุดเกาหลีนั้นเป็นชุดที่มีสีสันฉูดฉาดนะครับซึ่งใส่แล้วนะครับเมื่อถ่ายรูปกับอุโมงค์ผักซึ่งมีสีเขียวนะครับก็จะได้ภาพออกมาที่สวยงามมากๆนะครับท่านในสนใจนะครับก็มาเช่าได้นะครับเพียงแค่ชุดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถมาเช่ากับพวกเราได้นะครับมาตอนเช้ากับตอนเย็นน้องหนูนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะครับช่วยมาลงทะเบียนให้กับพี่พี่นานาด้วยนะครับตรงนี้มีจุดรับลงทะเบียนนะครับน้องๆส่งตัวแทนมาก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าน้องๆนักเรียนนั้นมากี่ท่านนะครับมาลงทะเบียนให้หน่อยครับลงทะเบียนฟรีครับไม่คิดตังค์นะครับมีร่มให้ยืมด้วยนะครับมาจากโรงเรียนไหนกันครับแสงกลางโอ้โรงเรียนนี้ดังมากครับมาถ่ายทำคลิปวิดีโอที่นี่ด้วยนะครับซึ่งนะครับเป็นที่สนใจมากๆนะครับต้องขอขอบคุณคณะคุณครูนะครับที่มาถ่ายทำนะครับคลิปวิดีโอของเย็นยโสธรที่นี่นะครับเป็นการจัดทำที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับน้องๆลงทะเบียนเลยครับลงคนหนึ่งก็ได้ครับบอกว่ามากี่คนนะครับส่วนที่เหลือก็เข้าเยี่ยมชมได้เลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษอะไรหรือเปล่าครับคุณครูเอาสอบโอเน็ตนะครับโอ้โหนะครับคุณครูก็น่ารักมากมากนะครับพานักเรียนสอบโอเน็ตแล้วก็พามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับขอบคุณมากมากนะครับทางทุ่งทานตะวันก็ต้องขอขอบคุณคุณครูที่มาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับไปค่อยขึ้นนะครับลูกมันรับน้ำหนักไม่ได้นะครับหนูครับหนูคุณครูนกครับโอเคถ้าอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่าขึ้นหมดนะครับเพราะว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายนะครับครับขอบคุณมากครับกังวลกังวลค่าแอคชั่นเลยหนูไอ้บัตเอ็กซ์ทำไงออกเกิดไหมครับบัตเอ็กซ์พอเราแก่ไปเนี่ยจะไม่แม่แต่งเกิดทันบัตเอ็กซ์ไหมโอเคเราพี่แก่คนเดียวเนาะน้องอาร์มเราได้ดื่มน้ำบ้างหรือเปล่าเนาะครับนิติกรรูปหล่อของเรานะครับมาทำการกวนดินสวนหย่อมนะครับกลางวันมันร้อนก็ตู้ทนนะครับมาทำนะครับน้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากๆนะครับนอกจากจะเก่งเรื่องกฎหมายนะครับวิทยาการจัดสวนน้องก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับบวกกับความเอาใจใส่นะครับความวิริยะอุตสาหะของน้องๆนะครับก็ทำให้นะครับสวนหย่อมของเรานั้นมีความสวยงามมากๆนะครับแต่ก็น้องๆท่านใดนะครับที่อยากซื้อต้นกล้าทานตะวันแล้วก็เมล็ดทานตะวันแล้วก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะครับซื้อไปจัดสวนหย่อมที่บ้านนะครับไปทำต้นทานตะวันขนาดย่อมที่บ้านปลูกเองนะครับดูแลเองแล้วก็ชมเองก็จะมีความภาคภูมิใจมากนะครับก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์แห่งนี้นั่นเองนะครับขอบคุณนักท่องเที่ยวนะครับที่ยังนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับยังคงมาเยี่ยมชมจำนวนมากอยู่นะครับแม้ว่าทานตะวันของพวกเรานั้นเริ่มจะอยู่ในช่วงปลายของอายุนะครับแต่ว่าก็ยังคงความสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าใบนั้นก็ยังมีลักษณะเขียวเข้มนะครับให้ถ่ายรูปได้ตื่นตาตื่นใจอยู่นะครับแล้วก็พวกเรากำลังจะทำการลงเฟซของเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ช่วยติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พวกเราด้วยนะครับว่าทุ่งทานตะวันของพวกเรายังไม่ได้ทำการรื้อถอนนะครับ
ยังสามารถที่จะเข้าชมได้เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่านะครับชาเย็นโกโก้เย็นต่างๆนะครับกาแฟนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในรสชาติกาแฟก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับรวมถึงนะครับทุ่งทานตะวันหมากนะครับก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะครับโค้กเบปซี่นะครับหรือเครื่องดื่มชูกำลังเย็นๆคอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะทานอะไรที่ของเคี้ยวนะครับเราก็มีลูกชิ้นวราลัตนะครับลูกชิ้นเย็นฟินซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาจากจำหน่ายที่นี่ด้วยนะครับใครที่สนใจก็แวะใช้บริการได้ทุกจุดนะครับก็จะทำให้เกิดให้ลูกหลานนั้นมีความโอบอ้อมอารีนะครับมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเมตตานะครับแต่นั้นครับใครที่ต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวให้กับน้องๆนะครับก็สามารถที่จะมาป้อนน้องให้แก่ทางพวกเราได้นะครับใครที่ต้องการจะซื้อลูกชิ้นต้องขออนุญาตที่ใช้เรื่องของความรักนะครับเพื่อความสุขกัน